ถนนถนองเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับและยังบอกด้วยว่าจะกลับมาเยี่ยมอีกเมื่อเวลา 23:13 นาทีนะครับวันที่14สิงหาคม2566นะครับท่านอ้นวัชเรศรและท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชรวงศ์นะฮะเดินทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อกลับประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยสายการบินเอมิเรตส์เวลา 02:50 โดยมีประชาชนที่ทราบข่าวนะครับมารอส่งท่านอ้นและท่านอ่องจำนวนมากนะครับท่านอ้นได้กล่าวว่ากราบสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆที่มาส่งพวกเรานะครับขอโทษที่มาดึกหน่อยทุกคนอาจจะง่วงขอบคุณมากครับที่มาส่งอาทิตย์นี้ค่อนข้างยุ่งเหยิงเราก็มาแค่ไม่กี่วันผมมาแค่ 7-8 วันน้องก็มา 3-4 วันมีหลายอย่างที่เราอยากทำอยากดูที่เมืองไทยนะฮะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใจเราต้องการอยากจะเติมให้เต็มแต่เวลาก็น้อยเกินไปผมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระคุณของประเทศชาติดีใจที่เกิดมาในประเทศไทยคราวนี้ต้องจากไปอีกแล้วแต่ก็หวังว่าในอนาคตผมกับน้องและครอบครัวก็จะได้กลับมาเยี่ยมในเมืองไทยอีกคนหนึ่งนะครับหวังว่าอีกไม่นานช่วงเราไม่อยู่นี้ขอให้ทุกคนช่วยกันปกป้องรักษาประเทศไทยไว้ให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนความยุติธรรมความเสมอภาครักกันสามัคคีกันและหวังว่าจะมาใหม่เร็วๆนี้นะครับจากนั้นท่านอ้นก็ยกมือไหว้สวัสดีสื่อมวลชนและโบกมือให้ประชาชนที่มารอส่งก่อนเข้าเช็คอินรอขึ้นเครื่องกลับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับท่านอ้นก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่6สิงหาคมจากนั้นท่านอ่องนะฮะก็ได้เดินทางตามมาเมื่อวันที่13สิงหาคมโดยทั้งสองท่านได้เดินทางท่องเที่ยวทำบุญและรับประทานอาหารไทยก่อนเดินทางกลับในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและคลิปวิดีโอจากช่อง8นะฮะและขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ